าล่ะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาดูเรื่องของหมอเกตกันสักนิดนึงนะคะเมื่อวานเรามีการนำเสนอไปใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยมีการพูดคุยกับทนายเดชาทนายเดชาบอกว่าหลังจากนี้จะปิดวาจาเงียบเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ร้องไห้หนักมากทีนี้หลังจากที่นำเสนอข่าวเรื่องร้องไห้หนักมากออกไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกับอาจารย์เดชาอีกทีนึงแต่ปรากฏครั้งนี้ไม่ใช่อาจารย์เดชาคุณเดชาใช่ค่ะปรากฏว่าคุณเดชาก็ไม่พูดไม่พูดแล้วบอกอ้าวทำไมไม่พูดล่ะคะบอกผมก็โดนให้ปิดวาจาเหมือนกันหมอเกตขอค่ะขอเอาไว้แต่ว่าเราก็ไปเจอหมอเกตที่นะคะที่สภาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มายื่นเอกสารเพิ่มเติมค่ะนี่ค่ะก็ยิ้มให้กับทางด้านผู้สื่อข่าวแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรยิ้มอย่างเดียวนะคะก็หลังจากที่เป็นประเด็นเลยนะคะหลังจากที่ทางแพทยสภาเองก็ตั้งสอบว่าแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณนี่ค่ะเป็นช่วงจังหวะนี้เดี๋ยวไปดูกันซะหน่อยนะคะว่าหมอเกตเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณหมอวันนี้มาทำทำอะไรครับคุณหมอส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือว่ายังไงครับไว้กันหน่อยด้วยคุณหมอครับนี่แหละค่ะคือไม่ได้ปล่อยให้เดินเปล่าๆนะคะเพราะว่านักข่าวเนี่ยยิงคำถามยิงคำถามไปเรื่อยๆแต่พี่หนุ่งไม่มีอะไรเล็ดลอดมาจากหมอเกตเลยอะค่ะใช่เพราะว่าอยู่ในช่วงปิดวาจานะคะแต่ว่าวันนี้หน้าตายิ้มแย้มมากเลยวันนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะที่หมอเกตเข้ามาที่รัฐสภานะคะก็ถือว่าเป็นการเข้ามาแบบลับๆนะคะหลังจากที่มารายงานตัวซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยไปเจอพอดีไม่รับไปเจอบริเวณห้องอาหารนี่ค่ะก็อยู่กับทางด้านคุณณัฐวัฒน์จันทโรธรนะคะผู้สมัครสวกลุ่ม15จังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาการจัดการองค์การยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยเกริกนะคะซึ่งคุณณัฐวัฒน์เองเนี่ยก็บอกว่าหมอเกตมาหาตัวเองด้วยเรื่องส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะหมอเกตตอบอะไรบ้างมั้ยคือไม่ได้ตอบอะไรเลยพยักหน้ารับอย่างเดียวค่ะแต่วันนี้ยิ้มแย้มอ่ะนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะบอกว่าวันนี้หมอเกตมายื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรนะคะก็ยังคงเดินต่อเนื่องเราก็ตามไปติดๆเลยนะคะก็มีการถามอีกนะคะบอกว่าอยากจะให้หมอเกตเนี่ยชี้แจงหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้สังคมนี่คือแบบวิพากษ์วิจารณ์เรื่องวุฒิการศึกษาแล้วก็ใบแนะนำตัวมากเลยว่าเอ๊ะมันจะเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าอยากให้หมอเกตพูดสักนิดนึงคือชี้แจงให้ตัวเองเนี่ยค่ะให้คือพูดสักครั้งนึงเถอะให้เกิดความกระจ่างกับสังคมหน่อยเพราะยิงคำถามเข้าเยอะๆอะค่ะก็เหมือนกับว่ามีทีมงานของทางหมอเกตที่เดินมาด้วยพยายามบอกให้หมอเกตรับโทรศัพท์มือถือค่ะพร้อมกับบอกว่าผู้ใหญ่เขาโทรมาแต่คุณผู้ชมนี่ช่วงจังหวะนี้เรารับมือถือรับโทรศัพท์หน่อยมีผู้ใหญ่โทรมาแต่หน้าจอค่ะหน้าจอโทรศัพท์ไม่เห็นเหมือนกับว่ามีใครโทรมาเลยอะค่ะไม่ปรากฏว่ามันมีลักษณะเหมือนกับสายเข้าอะไรเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากที่รับโทรศัพท์แล้วก็หันมายิ้มให้กับนักข่าวแล้วเนี่ยนะคะหมอเกตก็เลยเดินไปทีนี้ในโลกออนไลน์เขาก็เลยแซวกันนะคะบอกว่าเอ๊ะปลายสายเนี่ยจะเป็นใครนะเพราะว่าไม่เห็นว่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาเลยแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอเกตด้วยเพราะว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะต่อให้มีคนโทรเข้ามาหน้าจอมันก็ยังเป็นหน้าจอปกติได้เหมือนกันมันจะไปขึ้นเล็กข้างบนน้องออมอ๋อใช่โทรศัพท์ออมเป็นก็มีใช่ไหมมีแต่ออมไม่ออมขึ้นใหญ่เลยพี่ดุ๊กไม่เคยขึ้นเล็กเลยอ่ะขึ้นใหญ่ตลอดก็เป็นรูปแบบโทรศัพท์ใช่ไหมใช่สายเข้าโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือบางทีอ่ะมันจะขึ้นเล็กๆข้างบนก็มีเด้งขึ้นมาข้างบนเล็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหมอเกตด้วยว่าถ้าบอกว่ามีคนโทรเข้ามาจริงๆเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการแต่งกายของคุณหมอนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าก่อนหน้านี้สวมชุดคล้ายกับเป็นชุดนักเรียนหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอทางด้านของโซเชียลอีกเหมือนกันเขาก็ตั้งคำถามมานะคะบอกว่าหมอเกตเนี่ยได้เข้าเรียนในหลักสูตรวปอจริงหรือเปล่าทำไมถึงแต่งกายคล้ายแบบนี้นี่ล่าสุดมีการตรวจสอบนะคะจากแหล่งข่าวภายในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็พบว่าหมอเกตไม่ได้มีชื่อเรียนในหลักสูตรนะคะแต่ว่าเรียนแค่ในหลักสูตรของการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเท่านั้นค่ะแล้วก็เราบอกว่าถามทางด้านของทนายเดชาแล้วนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอะไรยังไงไหมนะคะก็ทนายบอกว่าไม่มีถูกหมอเนี่ยกับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะ
ฟังให้ปิดวาจาเหมือนกันขอไว้ขอไว้ทนายเดชาบอกแบบนี้ใช่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนี่นะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะคะถ้าหากหมอเกตเนี่ยเข้าข่ายการกระทำหลอกลวงจูงใจให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในเรื่องของคุณสมบัติก็มีบทลงโทษเหมือนกันนะคะที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้นำเสนอไปมีทั้งจำคุกแล้วก็ปรับด้วยหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของสวสำรองเนี่ยเขาก็บอกว่าลำดับที่หนึ่งนะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันถ้าเกิดว่าทางด้านของหมอเกตเนี่ยนะคะได้ใบแดงจริงๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินเลยว่าเขาจะเป็นลำดับต่อไปรอให้กระบวนการมันแล้วเสร็จก่อนดีกว่าแต่ถ้าถึงวันนั้นจริงเขาพร้อมค่ะนี่นะคะเราต้องติดตามดูกันต่อค่ะคุณผู้ชม